ดีนะคะชื่อจูนัชชารัชตะวรพรค่ะเป็น co-founder director แบรนด์ Keeps ค่ะมันเริ่มมาจากช่วงจูนอยู่ปี4ที่กำลังเรียนจบตอนนั้นเนี่ยเราเรียน finance แล้วกำลังจะกลับมาทำงานในสาย professional ที่เราต้องใส่ชุดจริงจังมากๆในการทำงานนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะใส่ชุดที่แบบดูจริงจังแต่ว่ามันน่าเบื่อเราก็เลยพยายามออกแบบชุดภายใต้คอนเซ็ปต์ variable empowerment เป็นชุดที่ใส่แล้วเราต้องรู้สึกมั่นใจอ่ะก็เลยกลายเป็นคอนเซ็ปต์ของ Keep ที่เราทำชุดให้คนสวมใส่ไปทำงานแต่ว่าทีเนี้ยที่คนไม่ได้ work from office ซูก็ไม่รู้ว่าจะขายใครเหมือนกันเพราะว่าตัวตนเองก็ไม่ได้ใส่ชุดไปทำงานงั้นเรา launch มาเป็นคำว่าเมซองคีฟละกันซึ่งเมซองแปลว่าบ้านในภาษาฝรั่งเศสมันเป็นชุดที่แบบใส่แล้วแคชชวลมากขึ้นตอนนี้ก็กลายเป็นชุดแบบคอนเซ็ปต์อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ก็จะเป็นชุดที่แบบใส่ง่ายมากขึ้นแต่ว่ายังไงมันก็ยังมีความเป็น rival empowerment อยู่ก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กจบ finance เนาะไม่ได้มี background ด้านแฟชั่นอะไรเลยของเราก็คือออกแบบจากสิ่งที่เราต้องการใส่แล้วเป็นจุดที่ลูกค้าต้องการใส่เหมือนกันหาจุดกึ่งกลางที่แบบเราก็อยากใส่ลูกค้าก็อยากใส่ชุดที่เราออกแบบเนี่ยต้องเป็นชุดที่เกิดการรีแวร์คนสามารถเอาไปใส่ซ้ำๆได้ไป mix and match กับชุดที่เขามีอยู่ได้ใส่ได้เรื่อยๆไม่มีวันเอาค่ะ